ทคนิคการตั้งสอบกลับก่อนที่คุณจะใช้สอบกลับคุณต้องทำลายจังหวะคู่ต่อสู้หรือหลอกคู่ต่อสู้ให้คู่ต่อสู้กลัวก่อนแล้วคุณถึงจะทำสอบกลับได้อย่างเช่นเมื่อคู่ต่อสู้เดินเข้ามาหาคุณเริ่มต้นคุณต้องถีบคู่ต่อสู้ก่อนถีบเพื่อทำลายจังหวะคู่ต่อสู้หรือป้องกันตัววิธีการถีบให้คุณยกขาขึ้นตรงหน้าลำตัวของคุณลำตัวของคุณตั้งตรงหลังจากที่คุณยกขาของคุณขึ้นให้คุณเหวี่ยงขาของคุณไปตรงๆหน้าลำตัวของคุณพร้อมกับเหวี่ยงแขนซ้ายลงแขนขวายังคงป้องกันใบหน้าของคุณปึ้งแล้วก็กลับมาที่เดิมของคุณหลังจากนั้นเมื่อคุณถีบคู่ต่อสู้พยายามเข้ามาหาคุณอีกครั้งให้คุณถีบอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมและเมื่อคุณถีบ2ครั้งคู่ต่อสู้ยังคงเข้ามาหาคุณเหมือนเดิมครั้งที่3ให้คุณหลอกเหมือนจะถีบคู่ต่อสู้หลอกเหมือนจะถีบหลังจากที่คุณหลอกให้คุณสเต็ปขาซ้ายของคุณไปยังด้านขวาหลังจากที่คุณสเต็ปไปด้านขวาเรียบร้อยแล้วให้คุณล็อกแขนด้านขวาของคุณให้แข็งแรงพร้อมกับเวียงขวาของคุณไปด้านหลังและบิดลำตัวโดยที่ขาขวาของคุณไม่ต้องขยับแบบนี้นะโอเคผมจะมาสอนคุณช้าๆอีกหนึ่งครั้งด้วยการเริ่มทีมคู่ต่อสู้ก่อนล็อกสเต็ปแก๊ปผมจะสอนคุณอีกด้านหนึ่ง